สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้มารีวิวรถ BM Series 5นะครับเขาเรียกว่ารถยอดนิยมสำหรับช่องผมเลยเนาะมีคนสนใจ BM Series 5ค่อนข้างเยอะนะครับทั้ง 520D 520i วันนี้เอา 520D มาให้ชมก่อนนะครับจริงๆเรามี 520D อยู่3คันนะครับอันนี้เราเอา 520D ปี2011 2012มาให้ดูนะครับวันนี้เรามีให้เลือก2คันเนาะคันขวานะครับเป็น 520D ปี11นะครับตัวนั้นจะเป็นตัวที่นับปีนั้นนะครับจะยังไม่มีชุด M Sport นะครับคันนี้ไม่ 200,000 กว่านะครับคันนี้เราขายแค่ 800,000 เท่านั้นนะครับคันนี้อยากให้ดูกับฝั่งซ้ายนะครับเป็นตัวปี2012นะครับเป็น 520D เหมือนกันครับแต่รถคันนี้สภาพดีมากรถมือเดียวนะครับไม่แค่ 140,000 นะครับรถสภาพดีเดี๋ยววันนี้มาดู2อย่างอยากตอนแรกอยากให้ดูอย่างนี้ก่อนนะครับมีคนชอบถามนะว่า BM เนี่ยชุดแต่ง M ไม่ M ต่างกันยังไงบ้างนะครับ2คันนี้เนี่ยจริงๆเป็นหน้าออกปีนั้นนะครับมันยังไม่มีชุด M เนาะชุดนี้จะเป็นชุดสแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดคืออะไรไฟจริงๆเป็นไฟซีนอนทั้ง2ตัวแล้วนะครับเป็นซีนอนขาวแล้วอย่างที่2คือชุดแต่งนะครับ M ไม่ M ต่างกันอย่างนี้ครับถ้าไม่ M เนี่ยชุดตรงเนี้ยจะว้าวแบบนี้เห็นมั้ยครับโอเคนะครับส่วนกระจัง M เนี่ยกระจัง M จะเป็นเว้าอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ออกมาโอเคไหมครับอย่างที่2แม็กครับตัวนี้จะเป็นแม็กโรงงานออกตั้งแต่แรกเป็นแม็กขอบ18นะครับโอเคตัวนี้เนี่ยจะเป็นแม็กขอบ19เป็นแม็ก M นะครับเป็นชุดแต่ง M นะครับได้ชุดแต่งหน้าหลังมาดูชุดหลังอีกทีนึงถ้าดูข้างหลังนะครับข้างหลังเนี่ยถ้าเป็นชุด M เนี่ยไฟจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวชุดท่อจะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะมีดีฟิวเซอร์ตรงเนี้ยตัดขอบดำอยู่ตรงนี้นะครับโอเคไปดูชุดไม่ M บ้างถ้าชุดไม่ M นะครับอย่างแรกเนาะตัวเนี้ยตัวขอบไฟเนี่ยจะอยู่ข้างล่างนะครับไม่อยู่ข้างบนข้างหลัง2คันเนี้ยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่าแล้วข้างในเป็นยังไงบ้างอย่าให้ดูอย่างแรกนะครับตัวนี้จะเป็นกุญแจที่เป็นคีย์เลสแล้วนะครับคีย์เลสจะมีตัว3ก้านตรงนี้เนาะอันนี้นะครับถ้าปลดล็อกกดปลดล็อกตรงนี้ทีนึงหรือเอามือหรือกดล็อกเอามือสอดตรงนี้มาได้เลยเหมือนกันนะครับถ้าจะล็อกกดตรงนี้ทีนึงนะครับรถมันจะล็อกเองไปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าโอเคมาดูนะครับกุญแจนะเดี๋ยวสตาร์ทให้รถให้ดูก่อนนะครับอย่างแรกนะครับให้ดูพวงมาลัยเมื่อกี้เนาะพวงมาลัยเป็น Easy Entry นะครับพอกดเข้ามาเนี่ยพอเข้ารถเนี่ยตัวพวงมาลัยจะดันลงมาเนาะปิดให้ดูอีกทีก็ได้ปิดอีกทีเนาะแล้วผมเปิดพอเปิดประตูนะครับมันจะขึ้นนี่เป็นออปชันนะครับตัวนี้ปิดปุ๊บสตาร์ทใหม่เป็น Easy Entry นะครับอย่างแรกเนาะโอเคอย่างที่ผมบอกนะครับอธิบายอีกทีก็ได้ตัวนี้นะครับจะเป็นตัว F10520D ตัวนี้เครื่องเนี่ยจะเป็นเครื่องดีเซล4สูบนะครับ184แรงม้านะครับ184เนี่ย0ถึง100เนี่ยเขาเคลมไว้ประมาณ8วิแต่คนที่ส่วนใหญ่ชอบรถดีเซลนะครับคือความประหยัดน้ำมันนะครับรถคันนี้ประหยัดน้ำมันมากอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับหลัก10กว่าดังนั้นผมว่าคนที่ซื้อดีเซลเนี่ยเพราะประหยัดน้ำมันซะส่วนใหญ่นะครับรถคันนี้ภายนอกสีดำภายในจะเป็นสีผมว่าสีแดงสีมอคค่าครับมันเลยค่อนข้างสวยมากตรงนี้เป็นลายไม้นะครับมาดูทีละอย่างเนาะตรงนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับโอเคไหมตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟออโต้นะครับนะอันนี้ก็จะเปิดไฟตัดหมอกหน้าตัดหมอกหลังนะครับโอเคตัวนี้จะมีม่านไฟฟ้าด้วยนะครับเรากดปุ๊บม่านไฟฟ้าก็จะเปิดนะครับอันนี้ตัวปรับกระจกเนาะคนส่วนใหญ่จะถามถ้าตัวพับกระจกนะครับกดตรงกดปุ่มนี้นะโอเคเดี๋ยวดูอีกทีนะครับนี่กดอีกทีนึงมันจะเป็นการเปิดกระจกนะครับตัวนี้จะมีแอร์แบ็กที่เสานี้ด้วยนะครับโอเคตัวนี้ไม่แค่แสนสี่นะครับรถดีเซลไม่น้อยๆแบบนี้รถปี2012นะครับผมบอกเลยว่าสภาพแบบนี้หายากตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปรับโหมดรายละเอียดต่างๆนะครับเปิดปิดเสียงเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสั่งงานด้วยเสียงนะครับโอเคตัวนี้เป็นเซตลิมิตนะครับสามารถเซตเหมือนครูซคอนโทรลนะครับขึ้นลงตรงนี้เป็นจอ iDrive นะครับถามว่าจอมีอะไรได้บ้าง
นะครับอันนี้ก็จะเล่นซีดีวิทยุนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาย USB ใส่บลูทูธได้นะครับโอเคอันนี้เป็นเครื่องเสียงนะครับอันนี้เป็นตัวเกียร์นะครับตัวนี้เนี่ยจะยังไม่มีตัวปรับโหมดตรงนี้นะครับต้องมีประมาณปี 2013-2014 นะครับตัวนี้ถึงจะมีโหมดเนาะตัวนี้ตัวเป็นตัวปิด traction control นะครับโอเคตัวนี้เป็น spark sensor นะครับตัวนี้เป็นเบรกมือนะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็น auto hold นะครับ auto hold คือเวลาเราขับรถตอนหยุดรถนะครับเราไม่จำเป็นต้องเหยียบเบรกค้างไว้นะครับเราปล่อยเบรกปุ๊บรถมันก็จะหยุดได้เลยนะครับอันนี้เป็น iDrive เนาะอันนี้เป็นสภาพเบาะนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเบาะสภาพดีมากนะครับตัวม่านไฟฟ้าใช้ได้ปกตินะครับเบาะสภาพดีมากโอเคอันนี้ไฟนะครับโอเคครับจะให้ดูอีกสีนึงนะครับถ้าภายนอกสีขาวนะครับภายในจะเป็นสีครีมแบบนี้นะครับแล้วแต่คนชอบเนาะส่วนภายในเนี่ยตัวไม้ก็จะเป็นลายไม้ลายใกล้ๆกันนะครับโอเคครับผมรีวิว BMC520D ปี 2011-2012 นะครับให้ดูเปรียบเทียบเนาะว่าชุดแต่ง M นะครับที่เขาไปแต่งเองเนาะชุดแต่ง M Sport นะครับก่อนออกจากโรงงานที่ไม่แต่ง M เป็นยังไงแล้วแต่ง M เป็นยังไงนะครับสำหรับ2คันนี้นะครับเหมาะกับคนที่ต้องการซีรีส์5อยู่แล้วครับซีรีส์5เป็นรถยอดนิยมเลยแต่เนื่องจากสีขาวคันนี้ไม่ 200,000 กว่าเนี่ยขายไปแล้วนะครับเราเหลือคันนี้คันเดียวเพิ่งขายไปเมื่อวานเองนะครับยังไม่ทันลงรีวิวเลยแต่คันนี้เนี่ยไม่เป็นซีรีส์5 520D นะครับชุดแต่ง M Sport นะครับมีล้อ M 19นิ้วด้วยนะครับขอบ19ด้วยผมต้องบอกว่าใส่พอดีมากนะครับโอเคไหมคันนี้ไม่เพียงแค่140,000นะครับราคาเป็นแค่1,59,000 บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดนะครับสภาพนี้เอาไปแต่งเองถ้าซื้อตัวธรรมดาไปแต่งเองผมว่าแพงกว่านี้นะครับได้ชุด M นะครับเนียนๆเลยนะครับใครสนใจคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนใครสนใจ CD5 เนี่ยจริงๆผมมีหลายคันนะครับถามทีมเซลล์มาได้เลยเพราะเรารีวิวไม่ทันนะครับบางทีมันขายไปก่อนที่เราจะรีวิวนะครับเดี๋ยวเราจะมีรีวิว525 ดีเซลตัว LCI แล้วนะครับแล้วก็เป็น520Dตัวนำเข้าเนาะที่เป็นตัวที่มีซันลูฟนะครับตัวล็อตแรกมาให้รีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับใครสนใจคันไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็ฝากติดตามช่อง No Name ด้วยนะครับสวัสดีครับ